ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านซ่อนกลิ่นไลฟ์สไตล์คาเฟ่ครับที่สำคัญนะครับที่ร้านนี้เขามีอาหารอร่อยๆหลากหลายเลยนะครับรสชาติถูกปากอีกด้วยจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับตามอาจารย์มาเลยครับเฮียยุทธร้านซ่อนกลิ่นเนี่ยเป็นร้านอาหารสไตล์ไหนอ่ะเป็นอาหารไทยฟิวชั่นครับผมไทยฟิวชั่นคือผสมผสานและจุดเด่นของร้านของเราคือยังไงครับก็จุดเด่นก็เป็นอาหารไทยเน้นครอบครัวมาทานข้าวอันนี้สำคัญนะเฮียยุทธแล้วถ้าหากมาร้านซ่อนกลิ่นอะเมนูไหนที่ทุกโต๊ะต้องสั่งเมนูทุกโต๊ะเลยนะมาที่นี่ต้องทานปลากระพงทอดน้ำปลายำมะม่วงครับแล้วก็เมนูที่พลาดไม่ได้เลยคือเมนูกุ้งแม่น้ำชูชีครับนี่คือกุ้งแม่น้ำชูชีใช่ครับมันดีเด่นตรงไหนยังไงเล่าเซวัตถุดิบเราต้องสดครับและวัตถุดิบต้องได้คุณภาพและที่สำคัญนะครับทางร้านของเราใช้กะทิของอัมพวาจึงทำให้กุ้งแม่น้ำชูชีเราจานนี้มีรสชาติเข้มข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับเฮียยุทธพูดมาขนาดนี้ก็ต้องชิมนะครับจัดเลยครับจัดปลากุ้งใหญ่มากถ้าอย่างนั้นต้องรบกวนเฮียยุทธละช่วยเล่าเคล็ดลับในการสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับครับขั้นตอนแรกนะครับเราใช้กะทิอัมพวานะครับเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับเราก็ตั้งไฟนะครับเอากะทิใส่กระทะนะครับพอกะทิแตกมันนะครับเราก็เริ่มเอาส่วนผสมพริกแกงของเราที่ตำไว้นะครับลงไปเคี่ยวให้กะทิกับพริกแกงเข้ากันปรุงรสเสร็จแล้วเราก็นำขึ้นจัดใส่จานนะครับโรยใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าซอยแต่งมาให้สวยและตบท้ายด้วยกะทิอัมพวาราดหน้าอีกหนึ่งทีครับต้องบอกเลยนะครับว่าชูชีเป็นเมนูอาหารไทยโบราณจุดเด่นก็คือความอร่อยเข้มข้นโดยต้องมีส่วนผสมของเครื่องแกงที่ดีและเคล็ดลับก็คืออัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ต้องลองแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยุทธนะครับที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีๆแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนและจะไปร้านอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ